จะหาผัวหาแฟนให้แล้วถ้าไม่ออกจากบ้านจะหายังไงอ่ะเนี่ยเขาด่าหนูตลอดด่ามา3ปีแล้วบอกว่าเนี่ยไม่มีผัวเนี่ยเพราะว่าไปออกบ้านเลยไงอะไรอย่างงี้ใช่อยู่ดีกูไม่หล่นมาหน้าบ้านหรอกโบราณเขาพูดไว้แล้วว่ายิ่งเกลียดยิ่งได้เพราะฉะนั้นหนูต้องเกลียดหนูเกลียดผู้ชายตัวสูงอุ๊ยเอาละเกลียดผู้ชายหล่อเกลียดใจหล่อเกลียดคนใจดีเกลียดคนใจดีหนูเกลียดคนรวยด้วยอุ๊ยอะไรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกลียดอะไรขอให้ได้อย่างนั้นสาธุระหว่างที่คุณก็เป็นเจ้าโปรเจกต์แล้วก็ออกข้างนอกทั้งวันเลยเนี่ยทำงานประชุมอะไรเรื่อยๆเพื่อนคุณพลอยเนี่ยไม่ไปไหนชอบอยู่บ้านใช่ค่ะพี่พลอยชอบอยู่บ้านอ้าวแล้วไม่กลัวเหรอชวนเขาทำ YouTube อีกหน่อยได้ไปถ่ายบ้านเขาแน่ๆเลยเวลานางทำงานนางออกทำงานออกได้อ๋อใช่ออกบ้านตอนทำงานอย่างเดียวส่วนใหญ่ก็จะอยู่บ้านชอบอยู่บ้านอยู่กับแมวชอบอยู่กับแมวบ้านหนูมีความสุขมากนะแบบทำความสะอาดบ้านรื้อออกมาแล้วก็จัดเข้าไปใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาแล้วบอกพยายามจะหาผัวหาแฟนให้แล้วถ้าไม่ออกจากบ้านจะหายังไงอ่ะเนี่ยเขาด่าหนูตลอดด่ามา3ปีแล้วบอกว่าเนี่ยไม่มีผัวเนี่ยเพราะว่าไปออกบ้านเลยไงอะไรอย่างงี้ใช่อยู่ดีกูไม่หล่นมาหน้าบ้านหรอกอะไรอย่างงี้ไม่มีเหรอไม่มีพี่ก็ไม่รู้นะว่าผู้ชายมันหล่นหน้าบ้านเปล่าเพื่อมันไม่ใช่ลูกมะพร้าวมะม่วงที่มีดีจะมาหล่นได้ไงไม่มีนี่ดีขึ้นเยอะมากๆมากๆสุดๆแล้วนะแล้วไม่เคยคิดอยากจะมีฟงมีแฟนอะไรกับเขาหนูอยากมีมากนี่ไงเขาอุตส่าห์ใช่หนูอยากมีมากเป็นผู้หญิงที่พูดตรงมากหนูอยากมีมากมีมากข่าวว่าอยากมีมากแต่ว่ามีคำว่าแต่ตลอดใช่ไหมมิ้นโหมันยังไงมันยังไงมันเหนื่อยมากเลยพี่ก็คนนี้ส่งคนนี้ไปแล้วเขาก็แบบว่าเออคนนี้เขาสูงเท่าไหร่อะไรอย่างงี้เขาผู้ชายตัวสูงมากเราก็บอกว่าเออร้อยเจ็ดสิบสามอะไรอย่างงี้เตี้ยไปไม่ได้เขาบอกว่าเผื่อใส่ส้นสูงด้วยเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยแต่ว่าไม่ลองไปเจอก่อนล่ะแบบว่าเผื่อเป็นเพื่อนกันได้อะไรอย่างงี้บางทีคนเราไม่ต้องคบกันเป็นแฟนหมดทุกคนก็ได้เขาอาจจะเป็นกัลยาณมิตรที่ดีเขาจะแบบนี้อย่าเลือกมากเพราะว่าอะไรที่เลือกมากๆเราจะได้สิ่งที่เราไม่ชอบจำไว้มันเป็นเรื่องจริงใช่ไหมคะจริงไอ้เนี่ยบอกว่าอู้ไม่เอาเตี้ยระวังเดี๋ยวเวลาเจอแฟนตัวจริงอ่ะในอนาคตอยากเห็นเหมือนกันอาจจะเตี้ยก็ได้หนูกลัวเหมือนกันหนูกลัวแบบไปหลงรักเขาแบบว่าเออเนาะสุดท้ายก็แบบแม่ไม่เอาเพื่อนพี่เรียนมาตั้งแต่เด็กครับนะพี่เรียนเลขามาหนูอย่าไปสนใจเพราะมันไม่มีความสูงในแนวระนาบเขาให้คิดว่าออกงานด้วยกันอ๋อนั่นแหละแต่ว่าโบราณเขาพูดไว้แล้วว่ายิ่งเกลียดยิ่งได้เพราะฉะนั้นหนูต้องเกลียดหนูเกลียดผู้ชายตัวสูงอุ๊ยเอาละเกลียดผู้ชายหล่อเกลียดคนใจดีเกลียดคนใจดีหนูเกลียดคนรวยด้วยอุ๊ยอะไรนะเพราะฉะนั้นเกลียดอะไรขอให้ได้อย่างนั้นสาธุ